สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโตคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับ Tuf Gaming F15 รุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core i9 แล้วก็การ์ดจอ RTX 3060นะครับส่วนบอดี้มันก็คือ Tuf Dash F15 นั่นแหละครับบานฝาพับครับด้านหลังมาพร้อมกับอลูมิเนียมเป็นเพลทเป็นแผ่นเลยนะครับสกรีนลายทับพร้อมกับโลโก้ทับดูดีสวยงามครับสีนี้ออกโทนเทามีทั้งเกรย์นะฮะเปิดออกมาครับเราก็จะเจอกับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว Full HD IPS ครับตัวนี้เป็นจอ 240Hz Adaptive Sync sRGB 100% นะครับบอกเลยว่าเป็นหน้าจอเทพครับทำงานเล่นเกมตกแต่งภาพสามารถทำได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าขอบเขตสีจอแค่8บิตตกแต่งภาพก็ทำได้ประมาณ1นะครับแล้วก็ถัดมาครับผิวจอเป็นจอผิวด้านขอบจอเป็นจอแบบขอบบางนะฮะกล้องเว็บแคมมีมาให้ครับไม่ตัดออกเหมือนซีรีส์ Tuf Dash นะฮะแล้วก็ถัดมาครับด้านล่างนี่มีโลโก้ครับ Asus อยู่ตรงนี้ฮะถัดลงมาครับที่ panel keyboard ด้านบนมีโลโก้ Tuf Gaming ครับอยู่บนพื้นผิวที่มันนูนออกมาข้างๆกันมีไฟแสดงสถานะตัวเครื่องถึง4จุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถัดลงมาครับตรงนี้เนี่ยพิเศษเลยคือมีช่องสำหรับดูดลมเข้าช่วยให้ดูดอากาศเย็นเข้าจากด้านบนของตัวเครื่องได้นะครับโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นนี่แทบจะทำกันไม่ค่อยได้นะครับแต่ Tuf Gaming เนี่ยมีฟีเจอร์นี้มาให้ผมถือว่าดีนะแล้วก็ถัดลงมาครับที่ตัวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเขาจะมาเป็นในสไตล์เกมมิ่งคือมีไฟ RGB แบบฟูลโซนครับไม่ได้ปรับให้ไฟวิ่งไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็คือปรับเป็นสีเดียวติดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะก็คือเป็นฟูลโซนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับแต่งแสงไฟตามใจต้องการอยากปรับสีอะไรปรับได้เลยครับ 18.6 ล้านสีตัวคีย์แคปเนี่ยนะฮะมันจะมีไฟลอดออกมาด้านข้างปุ่มมันจะเป็นแถบข้างแบบใสนะครับทำให้ปุ่มกดเนี่ยมันเหมือนมีออร่าวิ่งยิงออกมารอบๆแล้วก็ตัวอักษรบนปุ่มตัวฟอนต์ต่างๆเป็นคีย์ไทยมีไฟลอดออกมามองดูแล้วสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ปุ่มเนี่ยจะมี WASD ครับเป็นปุ่มแบบโปร่งใสเลยไฟลอดออกมาได้อย่างสะดวกสกรีนไลน์ตัวอักษรสีดำนะฮะทำให้ดูมีมิติมากขึ้นดูมีความเป็นเกมเมอร์มากขึ้นบ่งบอกถึงความเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือปุ่มตัวแอโร่คีย์เนี่ยเป็นปุ่มแบบย่อส่วนลงมาซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วมันติดตั้งอยู่เยื้องลงมาด้านล่างเล็กน้อยนะครับอาจจะกดใช้งานได้ยากนิดนึงสู้โน้ตบุ๊กที่มันมีแอโร่คีย์ปุ่มใหญ่ๆไม่ได้นะฮะผมบอกไว้เลยแต่ก็ยังสามารถเพิ่มลดแสงไฟคีย์บอร์ดปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดได้ผ่านทางปุ่มแอโร่คีย์ตรงนี้นะครับผมส่วนปุ่มฟังก์ชันคีย์อะไรต่างๆก็มีมาให้ตั้งแต่ F1 จนถึง F12 ครับปรับรอบพัดลมได้ที่ F5 หรือว่าเพิ่มลดเสียงได้ที่ F2 หรือ F3 นะฮะและด้วยความที่มันเป็นโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับตัวนำแพดตัวแป้นตัวเลขเนี่ยก็ยังมีมาให้เหมือนกันนะครับผมส่วนปุ่ม power อยู่บริเวณมุมขวาบนของคีย์บอร์ดเป็นปุ่มแยกออกมานะครับและในส่วนฟิลสัมผัสการกดปุ่มระยะการกดของแป้นพิมพ์ต่างๆเนี่ยถือว่าวางเลเยอร์การพิมพ์สัมผัสอะไรมาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยรวมคีย์บอร์ดถือว่าทำได้โอเคไม่ชอบจุดเดียวคือตัวแอโร่คีย์ที่มันเล็กไปหน่อยเท่านั้นเองนะฮะถัดจากคีย์บอร์ดครับมาดูกันที่ทัชแพดที่อยู่ด้านล่างคีย์บอร์ดกันบ้างดีกว่านะฮะทัชแพดครับตัวนี้มันจะมีความพิเศษอย่างนึงแตกต่างกับทัชแพดยุคปัจจุบันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบโชว์ปุ่มนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นปุ่มแยกกันออกมาเลยซึ่งมันก็จะดูแบบโบราณไปหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนละกันนะครับซึ่งตัวทัชแพดแบบนี้ผมชอบทัชแพดแบบแยกปุ่มมากกว่านะเพราะว่ามันปุ่มนิ่มกดง่ายนะครับแล้วก็การโค้ดผิวต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมือจะมีเหงื่อมือจะเหนียวก็ยังสามารถทัดได้อย่างลื่นอยู่แล้วก็ยังมีการแต้มมาร์กตรงมุมเล็กๆเพื่อความสวยงามด้วยนั่นเองนะครับส่วนข้างๆทัชแพดเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ Perfect Warranty ครับเสียทรงซ่อมรับประกันขั้นเทพจาก Asus นะฮะรวมไปถึงสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ Intel Core i9 นั่นเองนะครับเป็น i9 รุ่นใหม่ล่าสุด Gen 11ครับบอกเลยว่าแรงๆอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เท็กเจอร์พื้นผิวบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุพลาสติก ABS ครับจะมีการทำลวดลายเป็นแบบบรัชอลูมิเนียมนะฮะเป็นอลูมิเนียมเส้นเพื่อความสวยงามและเท็กเจอร์พื้นผิวตรงนี้เนี่ยดีครับคือจับไปแล้วไม่อมรอยนิ้วมือแถมทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนั่นเองนะครับส่วนพอร์ตเชื่อมต่อครับฝั่งขวามือจะมีเพียงแค่ USB 3.2 1พอร์ตเท่านั้นถือว่าดีพอร์ตไม่เกะกะมือขวานะครับแล้วก็ยังมีช่องระบายความร้อนฝั่งขวามือ1ช่องนะครับและส่วนพอร์ตฝั่งซ้ายมือนะครับจะมาพร้อมกับแจ็ค 3.5 AudioMic and Headphone Combo USB 3.2 2 Port HDMI Port LAN RJ45 แล้วก็ช่อง DC In สำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับ
และส่วนด้านหลังมีช่องระบายความร้อนอีก2ช่องนะครับออกแบบมาอย่างสวยงามเลยพลิกมาดูด้านใต้ครับก็จะมีแผงสำหรับดูดลมเข้า Air Intake นะฮะดูดลมเข้าไปด้านใต้ครับแต่ว่าตัวแผงตะแกรงด้านหลังเนี่ยมันอาจจะดูเล็กลงไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับความสวยงามการออกแบบผมว่าควรจะใส่แผงตะแกรงสำหรับดูดลมเข้าเนี่ยมาให้ใหญ่กว่านี้นะครับเต็มแผงไปเลยอย่างนี้เนี่ยมันจะสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เข้าไปสะสมในตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมและส่วนอื่นๆก็จะมีช่องลำโพงครับซ้ายขวาอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องแยกกันแบบสเตอริโอนะครับส่วนการแกะอัปเกรดเนี่ยแกะได้ง่ายๆแต่มีข้อควรระวังนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเจ้า Tough F15 เครื่องนี้เนี่ยเขาให้น็อตมาถึง3ขนาดครับมีน็อตสั้นน็อตยาวน็อตสั้นๆก็ยังมีดังนั้นถอดน็อตออกมาจากรูไหนใส่กับรูเดิมเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีน็อต1ตัวบริเวณมุมนี้เขาจะไม่สามารถถอดออกมาได้เมื่อไขน็อตแล้วเนี่ยฝาตัวเครื่องมันจะเผยเยอะขึ้นครับทำให้เราสามารถแงะตัวเครื่องออกมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราเปิดมาปั๊บเนี่ยก็จะเจอกับชุดระบายความร้อนนะครับขนาดใหญ่โดดเด่นสะดุดตาเลยนะฮะให้ฮีทไปแบบยาวๆใหญ่ๆอวบๆมาถึง4เส้นกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงมีพัดลมระบายความร้อน2ตัวครับพัดลมเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นพิเศษเลยเป็นพัดลม12โวลต์มาพร้อมกับกลีบใบพัดที่มากถึง83กลีบซึ่งมันจะช่วยให้ลดเสียงรบกวนขณะพัดลมปั่นรอบสูงๆนะครับแล้วก็ยังช่วยเพิ่มปริมาณอากาศที่เข้าไปในพัดลมด้วยอีกทั้งครับยังมีเทคโนโลยี Anti Dust ลดการสะสมของฝุ่นได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเจ้า Tough Dust F15 เนี่ยนะครับจะมีข้อจำกัดตรงที่ให้แผงระบายความร้อนมาเพียงแค่3แผงเท่านั้นนะครับแตกต่างกับโน้ตบุ๊กเกมิ่งหลายๆรุ่นเลยที่จะให้มาถึง4แผงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะดูน่ากังวล นะครับว่ามันจะจัดการความร้อนของ CPU i9 ได้อยู่หมัดหรือเปล่านะฮะและในส่วนของแรมครับให้มันแล้ว1แถวเป็นแรมขนาด16 GB เราสามารถอัปเกรดแรมเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับเป็น32 GB โดยไม่ต้องถอดของเก่าออกนะฮะเพราะว่าสล็อตแรมเขาให้มาถึง2ช่องครับใส่แรมไปแล้ว1ช่องก็จะเหลือช่องว่างอีก1ช่องนั่นเองนะครับผมส่วน SSD อยู่บริเวณนี้ครับเขาให้มาแล้ว1ตัวเป็น SSD NVMe ความเร็วรีดอยู่ที่ 3,500 ความเร็วไรอยู่ที่ 3,000 นะครับถือว่าเป็น SSD ที่มีความเร็วสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับและเรายังสามารถอัปเกรดเพิ่ม SSD ได้อีก1ตัวนะครับจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้เอา SSD เสียบป๊อกเข้าไปได้เลยนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ครับมีขนาดที่ใหญ่โตโออาเต็มตัวเครื่องเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด90วัตต์อาวเวอร์ครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงถ้าอยู่ในสแตนด์บายโหมดจะได้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับถือว่าแบตเตอรี่ทั้งใหญ่ทั้งอึดถึกทนนานกันเลยทีเดียวนะครับกับเจ้า Tough Dash F15 เครื่องนี้ส่วนซ้ายขวาตรงนี้เป็นลำโพงครับเป็นลำโพงดอกเล็กๆตีกล่องมาเสียงก็จะออกแนวกลางๆเบสก็จะบานๆหน่อยๆนะครับโดยรวมคุณภาพเสียงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับถ้าเทียบคุณภาพเสียงระหว่างเจ้า Tough Gaming F15 เครื่องนี้กับ Tough Dash นะครับตัว Tough Dash เนี่ยจะมีเสียงที่ดีกว่าimpact รายละเอียดเบสที่แน่นกระชับกว่าบอกเลยว่าถ้าใครชอบโน้ตบุ๊กคุณภาพเสียงดีครับไปเล่นสาย Tough Dash จะดีกว่านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการดีไซน์ของเจ้า Tough Gaming F15 เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่โปรแกรม CPU Z ครับ CPU เป็น Intel Core i9 11900H 8 Core 16 ThreadRAM 16 GB DDR4 Bus 3200 MHz CL22 ให้มา1แถวเป็น RAM Single Channel การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3060ส่วนประสิทธิภาพของ CPU ครับเทียบได้กับ i7 10700แรงเหมือนกันเรากับแกะ8 Core 16 Threads เท่ากันด้วยนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้แรงไม่แพ้กับ CPU บน Desktop กันเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิ Ideal ของ CPU ครับจะอยู่ในช่วงประมาณ 40-50 องศาเซลเซียสขณะทำการทดสอบครับอุณหภูมิจะอยู่ในช่วงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับแต่ก็จะมีบางคอที่สูงขึ้นไปแตะถึง95องศาเซลเซียสที่ความเร็วประมาณ 3.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับถือว่าความแรงเนี่ยโอเคเลยแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยก็อาจจะดูร้อนไปบ้างถ้าเทียบกับ CPU ในยุคปัจจุบันนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบระบบระบายความร้อนด้วยนะครับแต่เอาจริงๆนะครับอุณหภูมิ90ไม่เกิน100องศาเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับสรุปคะแนนรวมกับการทดสอบ Cinebench R20 ทำได้ที่ 4,714 คะแนนส่วนการ์ดจอครับจากโปรแกรม GPU Z นะครับการ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce RTX 3060คูณหน้าคอให้มามากถึง 3,840 หน่วยการ์ดจอตัวนี้มี TDP อยู่ที่95 วัตต์นะครับแรมแบบ GDDR6 ขนาด 6 GB
ความเร็วบูสต์สูงสุดอยู่ที่1425เมกะเฮิรตซ์นะครับส่วนการทดสอบกับ 3D Mark V Strike ครับทำคะแนนรวมได้ที่ 17,988 คะแนนอุณหภูมิเฉลี่ยขณะทำการทดสอบครับทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอเลยจะอยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียสนะครับแต่อุณหภูมิพีคโหลดสูงสุดช่วงฟิสิกส์เทสครับ CPU สูงถึง95องศาเซลเซียสและได้การออกแบบชุดระบายความร้อนที่ใช้ฮีทไปร่วมกันเนี่ยทำให้อุณหภูมิการ์ดจอก็สูงขึ้นตามนะครับที่91องศาเซลเซียสทั้งที่อุณหภูมิการ์ดจอควรจะลดลงในช่วงเวลานี้นะครับแต่ในส่วนของความเร็ว CPU เนี่ยสามารถทำได้สูงถึง 4.3 กิกะเฮิรตซ์กันเลยทีเดียวนะครับในการทดสอบนี้ส่วนการเล่นเกมครับเกม PUBG ปรับกราฟิก Full HD Ultra นะครับกระโดดล่มลงมาขาแตะพื้นอยู่ที่95เฟรมนะครับแต่ขณะเล่นเกมครับเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ95จนถึง120เฟรมเพอร์เซคครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเล่นเกมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมครับเกม PUBG กินแรมไปถึง 11.5 กิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิ CPU ครับเพียงแค่80องศาเซลเซียสต้นๆเท่านั้นทำความเร็วอยู่ที่ประมาณ 3.9 ถึง 4.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับ CPU กินไปเพียงแค่ประมาณ 30% เท่านั้นส่วนการ์ดจอก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพครับไม่มีคอขวดนะครับอุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่80องศาเซลเซียสซึ่งโดยรวมกับการเล่นเกม PUBG นะครับบอกเลยว่าสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลแน่นอนแล้วถ้าปรับกราฟิกลงไปเป็นโลนะครับสามารถดันเฟรมเรทได้สูงๆตอบสนองกับหน้าจอ240เฮิรตซ์ได้เป็นอย่างดีนะครับอีกทั้งเรายังสามารถนำไปสตรีมเกมได้อีกด้วยใครจะสตรีมเกม PUBG สามารถสตรีมได้แบบสบายๆครับออกทาง Facebook ช่องทางนึงออกทาง YouTube ช่องทางนึงสตรีมพร้อมกัน2ช่องทางยังไหวๆสบายๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกม PUBG แล้วก็ CPU Intel Core i9 บน Top Gaming F15 เครื่องนี้นะครับมาต่อกันที่เกมกินสเปคหนักๆกับ Battlefield 5ครับปรับกราฟิก Ultra Full HD เปิด DirectX 12ครับความสวยความเนียนความละเอียดของภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เฟรมเรทเฉลี่ยที่ทำได้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ80จนถึง100เฟรมเพอร์เซคนะครับเกมนี้กินแรมไปถึง 12 GB ครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่แรม16นะครับเฟรมเรทดรอปหวบห้ามแน่นอนนะฮะและในส่วนของการ์ดจอครับก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพครับผมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสอุณหภูมิ CPU ก็อยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสเช่นกันนะครับทำงานอยู่ที่ประมาณ 3.9 ถึง 4.2 กิกะเฮิรตซ์แต่สิ่งที่สำคัญนะครับเกม Battlefield 5เป็นเกมที่กิน CPU เยอะมากใช้ CPU ไปถึงประมาณ 60 ถึง 80% ในแต่ละช่วงนะครับซึ่งโดยรวมนะครับถ้าเกิดว่า CPU ไม่แรงเกมนี้เล่นได้ไม่ลื่นนะครับอีกทั้งถ้าใครจะนำไปสตรีมเกมนะครับเกม Battlefield 5เนี่ยยังสามารถสตรีมเกมออกได้พร้อมกันถึง2ช่องทางอีกด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าควรจะอัพแรมเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับจะใส่แรม8เพิ่มเข้าไปหรือใส่แรม16เพิ่มเข้าไปเป็น32กิกเลยก็ได้จะทำให้เราสามารถรองรับโปรแกรมการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรวมนะครับถ้าเกม Battlefield 5ปรับกราฟิกอัลตร้าเล่นได้ลื่นๆแบบนี้ครับเกมอื่นก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเกมสุดท้ายครับกับ Call of Duty Warzone นะครับปรับกราฟิกอะไรดูกันเอาเองละกันนะครับผมที่ Full HD นะครับทำเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยได้อยู่ในช่วงประมาณ 70 ถึง 80 เฟรมเพอร์เซคนะครับซึ่งเกมนี้บอกเลยว่ากินแรมเยอะมากแรม16เนี่ยแทบจะไม่พอนะครับผมแนะนำว่าควรจะอัพแรมเพิ่มเติมดีกว่าถ้าจะเล่น Call of Duty Warzone อีกทั้งถ้าจะสตรีมเกมนะครับแรม16ไม่พอต้องแรมอย่างน้อย 24 หรือ 32 GB ขึ้นไปเป็นแรมที่ผมจะแนะนำสำหรับเกมนี้นะครับแล้ว CPU ครับก็กินไปเยอะพอกันประมาณ 60-70% ส่วนอุณหภูมิไม่ต้องพูดถึงครับประมาณ80องศาเซลเซียสเท่านั้นใครว่าไอ้9ร้อนครับจริงๆแล้วมันชิลๆมากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ CPU การ์ดจอทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับสตรีมเกมก็สามารถสตรีมเกมได้สบายโดยรวมครับ Call of Duty Warzone ปรับกราฟิกสวยๆเล่นได้ลื่นๆอย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสิทธิภาพของเจ้า Tough Gaming F15 เครื่องนี้นะครับบอกเลยว่าเรื่องการเล่นเกมไม่ใช่ปัญหาครับเล่นในทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนนะครับจะเร็วจะแรงกี่สเปคแค่ไหนก็มาเถอะครับเข้ามาเลยนะครับเครื่องนี้รองรับได้เรื่องการระบายความร้อนก็ไม่ต้องห่วงครับ90องศาถือว่าปกติครับอย่าแตะ100เป็นพอนะฮะอีกทั้งครับใครจะนำไปทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกออกแบบงาน 3D render อะไรต่างๆเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับแรม16 GB ด้วยถ้าใครจะนำไปตัดต่อวิดีโอแล้วคิดว่าแรมจะไม่พอเนี่ยไปเพิ่มแรมเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยนะครับบอกเลยว่าตัดงานได้สบายๆอย่างแน่นอนนะครับโดยรวมทั้งหน้าจอการดีไซน์รายละเอียดงานออกแบบการระบายความร้อน
ถือว่าลงตัวนะครับกับเจ้า Tough Gaming S15 และ CPU Intel Core i9 นะครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับณตอนนี้เวลานี้ตอนที่คลิปกำลังเล่นอยู่เนี่ยณวันที่ลงคลิปวันนี้นะครับมีของขายแล้วรีบๆไปซื้อด่วนๆเลยนะฮะเดี๋ยวของหมดอีกแล้วจะวุ่นวายกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Asus นะครับที่ส่งเจ้า Tough Gaming F15 CPU Intel Core i9มาให้ผมได้รีวิวกันขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมนะครับผมตันใต้โต๊ะคอมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย